เช้าวันนี้อยากจะนำพระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องทุกท่านนะครับในหัวข้อที่พูดถึงพลิกวิกฤตนะครับเป็นโอกาสนะครับในชีวิตของพวกเรานะครับก่อนหน้านั้นผมอยากจะให้พี่น้องได้ดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับจากพระธรรมหนึ่งพงศวดานครับหนึ่งพงศวดานบทที่4นะข้อที่9ข้อที่10เราอ่านพร้อมกันนะเชิญผู้นำเราอ่านครับ ยาเบสเป็นผู้มีเกียรติกว่าบรรดาพี่น้องของเขามารดาของเขาตั้งชื่อเขาว่ายาเบสกล่าวว่าเพราะฉันคลอดเขาด้วยความทุกขยากลําบากยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่าขอพระองค์ทรงอวยพรแก่ข้าพระองค์และขยายเขตแดนของข้าพระองค์และขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์และขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์พ้นจากสิ่งชั่วร้ายเพื่อไม่ให้ข้าพระองค์ทุกยากลําบากและพระเจ้าประทานตามที่เขาทูลขอ เอเมนไหมพี่น้องเปลี่ยนชื่อยาเบสเป็นชื่อเราได้ไหมครับนะฮะขอชื่อยาเบสตรงนั้นนะครับเปลี่ยนไปชื่อเราได้ไหมครับให้ใส่ชื่อเราแทนชื่อยาเบสจากหนึ่งพงศดารบทที่4ี่ข้อเก้าข้อสินะเช่นนะครับมาโนอดเป็นผู้มีเกียรติกว่าบรรดาพี่น้องของเขามารดาตั้งชื่อเขาว่ามาโนดได้ไหมครับชื่อพี่น้องใส่ลงไปนะฮะพี่น้องที่รักครับที่ได้ให้ นะครับชื่อของเราใส่แทนเนี่ยเพราะอยากจะเห็นพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นจริงในชีวิตของพวกเรานะครับพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าวันเดียวในพระนิเวศของพระเจ้าก็ดีกว่าพันวันในที่ใดๆดังนั้นขอให้วันเดียวในพระนิเวศของพระเจ้าเป็นวันที่มีคุณค่าและมีความหมายยิ่งสําหรับเราทุกคนอาเนมนนะพี่น้อง นะครับให้การมาโบสถ์ของเราการมานมัสการพระเจ้าของเราทุกสัปดาห์นะครับเป็นวันแห่งพระพรจริงๆอยากจะมาปนนิบัติพระเจ้าอยากจะมานมัสการพระเจ้าให้เสียงเพลงนะครับที่เราได้สรรเสริญพระเจ้าแล้วก็เปลงออกมาเป็นการยกย่องพระนามของพระเจ้านะครับเป็นที่ชื่นบานเป็นที่ปิติยินดีในหัวใจของเรานะครับขอบคุณพระเจ้าและพระคัมภีร์ได้กล่าวหลายตอนบอกว่าผู้ที่เข้ามาในนามของพระเจ้าเนี่ยจงได้รับพรจากพระเจ้าเหตุฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในนามของพระเจ้าเนี่ย ก็ขอพรของพระเจ้าอยู่กับท่านนะครับวันเดียวในพระนิเวศก็ดีกว่าพันวันในที่อื่นใช่ไหมครับทุกสัปดาห์ที่มาโบสถ์เนี่ยพี่น้องรู้สึกตั้งใจมาไหมฮะตั้งใจมาใช่ไหมครับแล้ววันนี้อยากจะเห็นพระเจ้านะฮะได้สัมผัสใจเราและใจเราก็อยากจะสัมผัสพ,พระเจ้าใช่ไหมแล้วก็เป็นความพิธียินดีในหัวใจของเราเราเชื่อว่าวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานเราเชื่อว่าพรุ่งนี้ก็ต้องดีกว่าวันนี้สัปดาห์ใหม่ข้างหน้าก็ต้องดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะอะไรครับเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในพระเจ้าและดําเนินชีวิตติดตามพระองค์และใกล้ชิดพระองค์ดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับหัวข้อที่บอกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสพี่น้องเชื่อไหมครับคนมากมายที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยแต่ละวันนะครับชีวิตของเขาจมอยู่กับวิกฤตการของชีวิตบางคนก็มีวิกฤตเรื่องสุขภาพนะครับอยู่ๆไปตรวจปรากฏว่าพบว่าเป็นมะเร็งต้องขออภัยนะฮะสำหรับพี่น้องที่เจ็บป่วยนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งท้อใจหรืออย่าเพิ่งตกใจนะครับว่า เอ๊ะทำไมเรารักพระเจ้าเราดำเนินชีวิตรคสเยนตามปกติเราก็มาโบสถ์ทุกอาทิตย์นะเราก็มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าแต่พอไปตรวจสุขภาพทำไมเรามีโรคนะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับดูเหมือนเป็นวิกฤตของชีวิตหรือบางคนทชไมครับอยู่ๆทาธุรกิจนะฮะก็กําลังไปได้ดีแต่ไปไปมาทําไมครับธุรกิจนั้นล้มเหลวเป็นเหมือนวิกฤตในชีวิตหรือบางคนมีวิกฤตในเรื่องครอบครัวใช่ไหมครับก็แต่งงานกันมาหลายปีแต่ทําไมเราพูดกันไม่รู้เรื่อง ไปไปมาครับระหว่างสามีภรรยาเนี่ยทะเลาะเบาแว้งกันถึงต้องเลิกลาหย่าล้างกันไปนะครับแล้วก็ลูกก็ต้องไปคนละทิศคนละทาง,งหมายว่าเรามีวิกฤตนะในชีวิตที่แตกต่างกันไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาเรียกว่า midlife crisis <c ric an> ใช่ไหมก็คือในช่วงของชีวิตอายุ40ขึ้นไปแล้ว50เรียกวัาวายทองนะครับพี่น้องเคยอยู่ในครอบครัวที่เขาเรียกว่าวัยทองประทะวัยรุ่นไหมครับเคยไหมครับวัยทองประทะวัยรุ่นคือวัยไหนครับ, <c oughs> รบพ่อแม่ของเราอยู่วัยไหน วัยทองเราอยู่ในไวัยไหนเราอยู่ในวัยรุ่นพูดกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับป้าป้าม่มมาทำไมพูดไม่รู้เรื่องแต่ลูกๆพ่อแม่ก็บอกอะไรครับทำไมพวกเธอพูดไม่รู้เรื่องไปไปมาทําไมครับวัยทองกับวัยรุ่นปะทะกาันผมเลยจัดรายการพิเศษให้กับนะฮะกลุ่มเรียกอะไรฮะกลุ่มคริสเตียนนะครับตามที่ต่างๆนะฮะชื่อรายการวัยทองปะทะวัยรุ่นสนุกดีครับก็คือว่าแต่ละคนนี่นะฮะคิดคนละแบบพ่อก็คิดแบบหนึ่งลูกก็คิดแบบหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าให้มันมาจูนตรงกัน ื่อจะได้ทําไมครับสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะไม่งั้นสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นที่บ้านและเกิดขึ้นบ่อยๆด้วยพี่น้องที่รักครับมันเป็นเหมือนคลายสิทธ์เป็นเหมือนกับชีวิตที่มันมีวิกฤตเกิดขึ้นแต่ว่ามีบุคคล3คนนะครับที่อยู่บนจอนะครับในเช้าวันนี้ที่นํามาเสนอนะครับคน3คนนี้ส่วนตัวเองนะครับผมมีโอกาสพบพวกเขาและก็บางคนก็มีโอกาสได้ร่วมรับประทานอาหารกับเขาด้วยนะครับว่าชีวิตของคนเหล่านี้เขาพบวิกฤตชีวิต แต่ว่าเขาพลิกวิกฤตนั้นเป็นโอกาสเขาเปลี่ยนมุมมองใหม่และพระเจ้าใช้เขาอย่างเกิดผลมากมายคนแรกครับพี่น้องดูบนจอด้วยกันนะครับคนแรกผู้ชายคนนี้นะครับชื่อนิกนะฮะโวชิสิกหรือแล้วแต่จะออกเสียงนะครับเป็นชาวออสเตรเลียนะครับคนนี้มาประเทศไทยอย่างน้อยสองครั้งที่เป็นทางการนะครับแล้วก็มาที่ไม่เป็นทางการด้วยคนคนนี้เมื่อเกิดมาไม่มีแขนไม่มีขาเขาเลยมีคติประจำชีวิตว่า no arms no l e g no worry ไม่มีแขนไม่มีขาแต่ไม่วิตกกงังวลรู้ไหมเมื่อนิกเกิดมาเขาไม่มีแขนไม่มีขาเลยนะครับและทางโรงพยาบาลหรือสถานที่จะเลี้ยงดูแลเด็กพิการเนี่ยได้บอกกับพ่อแม่ของเขาบอกว่าอย่าเอากลับบ้านเอาไว้ที่โรงพยาบาลหรือไปไว้ที่ศูนย์เด็กกำพร้าหรืออ่โทษศูนย์เด็กพิการเพื่อว่าทางศูนย์จะช่วยดูแลเขาแต่พ่อแม่กลับบอกว่านิกต้องการครอบครัว เอาไปไว้ที่บ้านและสอนเขาและนิกช่วยตัวเองทุกอย่างนิกสามารถเตะบอลได้ใช่ไหมครับเขาไม่มีแขนไม่มีขานะฮะเห็นไหมครับเขามีแต่ตีนเป็ดเล็กๆนะครับเขาสามารถพิมพ์ดีดได้47คําต่อนาทีพี่น้องพิมพ์ได้ไหมครับนะฮะนิกนะครับจบปริญญาสองใบครับทางด้านการค้าและการลงทุนและนิกสามารถใช้ตีนเป็ดของเขาเนี่ยแป๊บๆนะฮะแต่งเพลงได้ครับนะฮะด้วยคอมพิวเตอร์และเขาสามารถซื้อขายหุ้นเพราะว่าจบเรื่องการค้าและการลงทุน และนี่คนนี้เองนะครับขับเรือหังยาวได้ใช่ไหมเขาเป็นพรีเซนเ,เตอร์เดะดอกบอลใช่ไหมครับในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับนะครับนั่งอยู่บนวิวแชร์ใช่ไหมแลวสามารถที่จะดอ,อกบอลได้เขาขับเรือหังยาวเขาว่ายน้ำนะครับและนิกสามารถทำไมครับเปิดกระป๋องโคกนะฮะแล้วก็แปลงฟันใช่แค่ใช้ตีนเป็นกดปุ๊ธนะฮะแล้วก็ทำไมครับแปลงมาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเขาก็อึด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 ใช่ไหม,เออ,อออไหมเออไม่มีแขนนะฮะแต่สามารถแปลงฟันเองได้ครับเขาไม่เขาไม่รู้สึกว่าเขามีปมด้อยชีวิตเขาไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะครับ นิกปรับเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเสียใหม่แม้ว่าเขาไม่มีแขนเขาไม่มีขาแต่เขาสามารถเอาชนะปมด้อยความพิการในชีวิตของเขาแล้วเขากลายเป็นบุคคลที่มีความสําคัญระดับโลกเขาไม่มีแขนครับแต่มีคนที่เป็นสนแสนเนี่ยแขนหรือมือเนี่ยครับมาโอบกอดเขาเขาไม่มีเท้านะครับแต่เขาสามารถเดินทางเป็นล้านกิโลเมตรในโลกนี้นะครับไปเพื่อที่จะแบ่งปันข่าวประเสรศิฐเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ใครที่ขี้เกียจเรียนหนังสือดูนิกเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับ จบสองปริญญาใช่ไหมแล้วมีภรรยาสวยน่ารักมากเลยแล้วมีลูกสองคนแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ทําไมครับไม่มีแขนจะสามารถกอดลูกได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคใช่ไหมครับภรรยาก็เลยเอาผ้าเนี่ยมาพันอบตัวเขาไว้ใช่ไหมฮะแล้วเขาสามารถที่จะไปครับดูแลลูกของเขาได้เลี้ยงลูกเขาได้ที่ผมพูดอย่างนี้กําลังจะบอกว่าคนอย่างนี้นะครับเขาพลิกวิกฤตนะฮะในชีวิตของเขาพลิกความพิก,การในชีวิตนะครับแล้วก็เอาไปสู่ นะครับพระพอรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าสามารถใช้นิกเดินทางทั่วโลกในการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านิกเป็นนักพูดตั้งแต่อายุ17เขาเริ่มพูดนะครับมีคนหนุ่มสาวมากมายนะครับคิดฆ่าตัวตายบางคนทชไมครับอกหักผิดหวังใช่ไหมครับ,พ,รบพ่อแม่เลี้ยงดูมาตั้ง17ปีแล้วใช่ไหมครับอยู่ๆหนุ่มที่ไหนไม่ทราบมาจีบนะครับแค่เดือน2เดือนนะครับหนุ่มก็ทิ้งไปอกหักคิดฆ่าตัวตายนิกเลยบอกโศน้าหน้านิกบอกว่าพวกหนุ่มสาวเลนะาหน้าบ่โสมน้าหน้าถ้าเป็นอย่างนั้นนะ ทำไมครับพ่อแม่ดูแลมา17บปีใครก็ไม่รู้นะครับสองสามเดือนเองฮะมาถึงมาจีบใช่ไหมฮะแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็เหมือนกับผิดหวังไปคิดฆ่าตัวตายนิกบอกดูผมสิครับผมไม่มีแขนผมไม่มีขาผมไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเลยนะฮะหมายว่าเขาปรับเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดสมใหม่พระเจ้าใช้ให้เขาทาไมครับพลิกวิกฤตชีวิตนะฮะเป็นโอกาสของชีวิตแล้วยิ่งนั้นทําไมครับคนที่2เลยครับต่อมานะฮะคือคนนี้ลีน่ามาเรียปีที่แล้วผมมีโอกาสทานข้าวนะฮะกับเธอที่ญี่ปุ่นนะครับ ฟรงก์แกรแฮมได้จัดงานประกาศที่ญี่ปุ่นแล้วก็ลีนามาเรียเธอมีความสามารถพิเศษครับพี่น้องเธอเป็นนักร้องที่มีเสียงเพลงไพเราะมากเราขอบคุณพระเจ้าที่ลีน่ามาเรียเวลาเราร้องเพลงเขาร้องเพลงนะครับโดยเฉพาะ Amazing Grace เพลงพระคุณพระเจ้าเหมือนกันครับลีนามาเรียไม่มีแขนทั้งสองข้างมีขาสั้นข้างยาวข้างนะข้างขวาเนี่ยนะครับสมบูรณ์แต่ข้างซ้ายมีแค่ครึ่งขาแต่ว่าลีนาประสบความสาเร็จเธอเป็นนักว่ายน้ําเหรียญทองครับพี่น้องนะนักว่ายน้ําเหรียญทองคนพิการ ลีน่ามาเรียมาประเทศไทยหลายครั้งและเธอทําไมครับได้กลายเป็นบุคคลที่เดินทางทั่วโลกเหมือนกันเธอได้พบกับประธานาธิบดีอย่างน้อย8คนในโลกนี้ได้ทานข้าวกับกษัตริย์นะครับสองสามพระองค์ในโลกนี้พระราชวง์นะครับลีน่ามาเรียมีโอกาสมาเมืองไทยใช่ไหมครับเธอใช้เท้าของเธอเนี่ยตักอาหารมีคนแซวนะครับบอกว่าเธอได้ทานอาหารร่วมกับพระองค์สมใช่ไหมฮะแม้เธอไม่สุภาพเลยฮะเธอใช้เท้าของเธอตักอาหารใส่ปากแต่เนื่องจากเธอไม่มีแขนนะฮะ เธอมีแต่ทาไมครับเท้าที่เป็นข้างเดียวนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะฮะนั้นใช้ทําทุกอย่างแต่รู้ไหมครับลีน่าไม่เคยคิดท้อแท้ใจเธอแต่งงานเธอคิดว่าสามีเธอใช่ไหมครับจะทอดทิ้งเธอแต่เธอคิดไปเองเพราะอะไรครับวิธีคิดของคนพิการเนี่ยก็จะน้อยใจตัวเองแต่สามีบอกว่าฉันเลือกแต่งงานกับเธอเพราะฉันอยากรับใช้เธอเหลือเชื่อครับพี่น้องเหมือนกันครับนิกอริสิทที่ภรรยาของเขานะครับแต่งงานกับนิก ภรยาบอกว่าเพราะฉันเลือกที่จะปลนิบัติคุณพี่น้องทีละครับชีวิตของเราอย่าจมอยู่กับปัญหาอย่าจมอยู่กับความพิการอย่าจมอยู่กับปมด้อยของชีวิตถ้าเราพลิกตรงนี้แล้วก็พระเจ้าใช้เราได้รู้ไหมเราสามารถจะกลายเป็นพรเราสามารถจะกลายเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้นะครับคนที่สามครับคนที่สามคนนี้น่าประทับใจครับผมพบเขาเมื่อปีสองพันที่อ,อัมสเตอร์ดัม นะครับมีผู้รับใช้พระเจ้าอย่างน้อย200คนได้ล้อมหน้าล้อมหลังแล้วบอกว่าโจนี่โจนี่เราเชื่อว่าพระเจ้าจะสามารถให้ทำทำการอัศจรรย์นเนี่ยเธอจะลุกขึ้นเดินได้โจนี่บอกว่า thank you thank you ขอบคุณทุกคนที่มีใจห่วงใยโจนี่โจนี่นะครับพบความพิการเมื่ออายุ17-18ปีนะฮะเธอเป็นนักกีฬาเธอขี่มา้าเธอว่ายน้ําเธอฮกิ้งเธอชอบทํากิจกรรมมากมาย แต่ช่วงอายุ1 7 1 8นะครับเธอไปโดดน้ําแล้วปรกวากฏว่าศีรษะของเธอเนี่ยไปกระแทกกับที่พื้นนะฮะแล้วก็คอเนี่ยนะครับเหมือนก็นหักเลยนะฮะแล้วกลายเป็นอัมาพาตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะโจนี่อาจจะเคยหมดอะไรตายอยากท้อแท้ใจในชีวิตนะครับที่เป็นวัยรุ่นแต่ไม่สามารถดาเนินชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปได้แต่พระเจ้าให้โจนี่มองชีวิตตัวเองเสียใหม่ว่าพระเจ้ามีพระคุณผูเ้เราใช้พระเจ้ามากมายที่บอกโจนี่เธอจะลุกขึ้นเดินได้โจนี่บอกไม่ต้องโจนี่เป็นอย่างนี้ขอบคุณพระเจ้า โจนี่สามารถเดินทางทั่วโลกเป็นล้านๆ้านกิโลเมื่อไหร่ที่บิลลี่แกรมเทศนาโจนี่ให้คำพยานโจนี่บอกว่าถ้าโจนี่หายจะมีคนพิการอีกสองล้านคนจะน้อยใจพระเจ้าเพราะว่าโจนี่มีชมรมคนพิการสองล้านคนเธอเป็นประธานวีลแชร์นะครับแล้วก็แจกรถเข็นนี่ให้กับคนพิการที่เดินไม่ได้นะครับเธอเดินไม่ได้แต่มิสเตอร์ทาดะซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนะครับสมัครใจเป็นสามีเธอผมใช้คำนี้นะ เพราะว่าทาไมครับเพราะว่ามีใครอยากจะแต่งงานกับคนพิการอนะ่ะพี่น้องตั้งแต่ศีรษะคอโทษคอลงมาใช่ไหมครับทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยนะครับคนแต่งงานก็อยากจะได้ภรรยามาปฏิบัติใช่ไหมครับแต่ว่านักธุรกิจที่ชื่อมิสเตอร์ทาดะพร้อมที่ทําไมครับจะดูแลโจนี่ไปไหนไปด้วยผมประทับใจครับมิสเตอร์ทาดะเข็นรถให้กับโจนี่เมื่อโจนี่ทาไมครับนั่งบนรถเขน็นทุกคนก็ทําไมครับโอ้เหมือนกับชื่นชมยินด,ดี แต่มิสเตอร์ธาดะหัวใจของเขามีความสุขและเปี่ยมล้นที่ได้ดูแลและปฏิบัติยและบอกว่าโจนี่ฉันเห็นว่าเธอรักพระเจ้าเธอรับใช้พระเจ้าและฉันพร้อมจะรับใช้เธอพี่น้องที่รักครับที่ผมพูดอย่างนี้ยกตัวอย่างชีวิตของคนนะฮะว่าคนที่เหมือนกับมีวิกฤตชีวิตมีความพิการมีปมด้อยแต่รู้ไหมครับมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปและพระเจ้าใช้คนเหล่านี้เนี่ยให้กลายเป็นเครื่องมืออันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้เมื่อไหร่ก็แต่ที่บิลลี่แกรมเทศนาโจนี่ จะนั่งรถเข็นนะฮะแล้วก็จะเป็นพยานและจะเล่าถึงสิ่งมหัศจรรย์จากพระเจ้าโจนี่เหมือนกันครับจบปริญญาทางด้านวารสาศาสตร์เธอเขียนหนังสือ48เล่มเธอได้ปริญญาเอก6ใบมีมหาลัยต่างๆมากมายนะครับมอบให้กับเธอเพราะว่าชีวิตของเธอเป็นพรจริงๆและเธอเป็นประธานองค์การเพื่อช่วยเหลือคนพิการกิสเตียนชวโลกที่ผมพูดอย่างนี้กําลังจะบอกว่าพี่น้องครับพลิกวิกฤตเป็นอะไรครับเป็นโอกาสอย่าจมอยู่กับวิกฤตชีวิต อย่าจมอยู่กับปัญหาชีวิตให้เรามามองนะครับว่าพระเจ้ากําลังจะนําเราไปสู่โอกาสแห่งพระพรอย่างไรพระเจ้าของพระเจ้าที่ได้อ่านไปแล้วเรื่องราวของยาเบสยาเบสยาเบสพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงชื่อนี้นะครับหนึ่งพงศวดารหาพี่น้องอ่านตั้งแต่บทที่หนึ่งปรากฏว่ามีแต่ชื่อคนครับอาดามเศษเคน,นันไล่ไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่ามีแต่ชื่อคนชื่อพ่อแล้วก็ชื่อลูกแต่พอมาถึงบทที่4ข้อ9ข้อ1ิ ปรากฏว่าพระกมีได้บันทึกเรื่องราวของยาเบสละเอียดสองข้อนะครับให้ข้อความบอกว่ายาเบสเป็นผู้มีเกียรติกว่าบรรดาพี่น้องของเขาแม่ของเขาหรือมารดาตั้งชื่อว่ายาเบสยาเบสแปลว่าอะไรครับยาเบสแปลว่าอะไรยาเบสแปลว่าเจ็บปวดแปลว่าเพนหรือแปลว่าโซโลพี่น้องที่รักครับเมื่อยาเบสคลอดมาใช่ไหมครับแล้วก็แม่ตั้งชื่อว่าเจ็บปวดพอถึงตอนเช้าแม่บอกว่าเจ็บปวดมากินข้าวสิลูก ตื่นเช้ามาแม่บอกว่าเจ็บปวดอาบน้ําหรือยังลูกเจ็บปวดทําการบ้านหรือยังหรือเพื่อนๆที่โรงเรียนเลยไอ้เจ็บปวดจำไหมครับเวลาเจอกันหรือทะเลาะกันจำไหมครับเพื่อนๆอาจจะเรียกนะครับโซโลหมายถึงทุกข์ระทมพี่ๆอาจจะเรียกทําไมไอ้ทุกข์ระทมตั้งแต่แกเกิดมาแกทําให้ครอบครัวของเรามีอันเป็นไปตั้งแต่แกเกิดมาแกทําให้ครอบครัวของเราหายนะยาเบสอาจจะถูก มีชิปอยู่ในสมองของเขาใช่ไหมครับเพราะชื่อของเขาแปลว่าเจ็บปวดชื่อของเขาแปลว่าทุกข์ระทมทําไมครับทําไมแม่จึงตั้งชื่อว่าเจ็บปวดคนสมัยก่อนนะครับชื่อจะบ่งบอกถึงลักษณะตัวเช่นนาบานนาบานเป็นสามีของนางอบีเกลจําได้ไหมอบีกายูใช่ไหมครับที่บอกอะไรครับแปลว่า stupid หรือแปลว่าโง่เขลาวเวลาคนเรียกนาบานนาบานแสดงว่าทําไมครับไอโง่ไอโง่ไอโง่งีใช่ไหมนะนาบานคงจะรู้สึกทําไมครับสะเทือนใจ ที่มีคนเรียกชื่อเขาครั้งใดเรียกเขาว่าอะไรครับคุณโง่เขาคุณโง่เขาไม่มีใครอยากจะเป็นคนโง่ใช่ไหมพี่น้องแต่ชื่อมันก็บอกถึงลักษณะตัวยาเบสก็เหมือนกันใช่ไหมครับคงจะท้อใจกับสิ่งที่คนอื่นเรียกเขาว่ายาเบสยาเบสแม่เรียกชื่อเขาว่ายาเบสแม่ทําไมไม่ตั้งชื่อดีกว่านี้เป็นไปได้ไหมครับนักศาสนาศาสตร์บอกว่าอย่างนี้หนึ่งตอนที่แม่ตั้งครันเนี่ยนะครับและคลอดเขาเนี่ยเขาอาจจะคลอดยากกว่าบรรดา พี่ๆของเขาซะอีกเพราะพ่อมีบอกอะไรครับยาเบธมีเกียรติกว่าบรรดาพี่น้องของเขามารดานะครับตั้งชื่อเขาว่ายาเบตเพราะว่าฉันคลอดเขาด้วยความทุกข์ยากลําบากผู้หญิงคลอดลูกทุกไหมก็ทุกอยู่แล้วใช่ไหมเจ็บปวดไหมก็เจ็บปวดผมมีโอกาสเข้าห้องคลอดใช่ไหมฮะตอนที่ภรรยาคลอดบุตรนะฮะเออก็อัศจรรย์นะครับ ครั้งแรกในชีวิตนะไปดูภรยาคลอดที่อเมริกาตอนที่เราไปเรียนหนังสือนะครับประเทศไทยไม่ค่อยให้สามีเข้าไปใช่ไหมแต่ที่นู่นนะครับโอ้ทุกอย่างเลยครับสามีเป็นผู้ช่วยหมอเลยครับไปดูไปดูไปถ่ายนะฮะแต่ภรรยาบอกอย่าถ่ายต่อฉันคลอดนะไม่เอานะนะฮะแต่ได้เห็นบรรยากาศนะครับการคลอดโอ้เจ็บปวดผู้หญิงคลอดลูกนะทุกทรมานจริงๆนะทราบถึงความทุกข์ของแม่ๆนะครับของผู้หญิงนะโอเคขอบคุณพระเจ้าที่ท่านเป็นสตรีที่อดทนมากแต่คำว่าจะบอกว่าทําไมแม่บอกว่าฉันคลอดเขามาด้วยความทุกข์ยากลำบาก เป็นไปได้ไหมที่ตอนที่ทําไมครับแม่ตั้งคันเนี่ยนะคันเป็นพิษทําไมครับยาเบสคนนี้โอ้โหมัน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 ยากมากเลยครับมันอยู่ในคันมารดาดินะอาจจะทําให้แม่กินไม่ได้นอนไม่หลับจะแม่ครับแม่ก็ป่วยอ่อนแอดตลอดเลยนะครับเลยตั้งชื่อมันเลยว่ายาเบสจะแมครับพ่อมันนาความเจ็บปวดมาสู่แม่หรือบางคนบอกว่าเป็นไปได้ไหมครับตอนที่เขาคลอดมาแล้วพ่อตาย เพราะว่าไม่มีชื่อพ่อที่ปรากฏเลยนะครับคนอื่นเนี่ยจะมีชื่อบิดานะครับแล้ว,วบิดาเป็นใครแต่ปรากฏว่าหนึ่งพงศ์สัปดาห์บทที่สี่ข้อเก้าข้อสิบเนี่ยโผล่ชื่อมาเลยครับยาเบสไม่ได้บอกเลยเป็นลูกใครนะฮะแต่รู้ว่าเป็นเชื้อสายของยูดาปากตินะครับจะต้องมีชื่อพ่อบิดานะครับปรากฏอยู่ด้วยหรือเป็นไปได้ที่บิดาตายแล้วแล้วก็ไม่ได้ถูกบันทึกชื่อบิดาไว้เลยอาจจะทําให้พี่น้องนะครับมองยาเบสว่าตั้งแต่แกเกิดมานะแกะทําให้พ่อตายใช่ไหมครับพลอยไปที่ตัวของยาเบส ยาเบสก็รู้สึกขมขื่นใจว่าทําไมฉันเป็นคนไม่มีใครต้องการเลยเหรอทําไมชีวิตของฉันเป็นเช่นนี้หรือบางคนอาจจะมองภาพว่าในช่วงที่แม่ตั้งครรภ์เขาอยู่นะครับครอบครัวอยู่ในภาวะวิกฤตชีวิตนะครับมันล้มละลายนะฮะเหมือนกับมีอันเป็นไปเลยทําให้เกิดความทุกข์ระทมใจตั้งแต่คลอดยาเบสท,ทำไมครอบครัวของยาเบสนะครับมีแต่ความทุกข์ยากลำบากก็เลยตั้งชื่อมันท่าเลยว่าไอ้เจ็บปวด พี่น้องทีักครับชีวิตของเราหลายคนไม่ต่างกับยาเบสรู้ไหมก่อนมาเชื่อพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับเราถูกชิปในสมองนะครับว่าทําไมครับเราเป็นคนไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมเราเป็นคนมีปัญหาเราอยู่ในความทุกข์ยากลําบากอยู่ในความเจ็บปวดเรามีหนี้สินนะครับเราเจ็บป่วยมีโรคประจําตัวรักษามไม่ได้เรามีความรู้สึกว่าทําไมครับชีวิตมันอยู่ในวังวนของความทุกข์ความเจ็บปวดแต่ยาเบสผู้ชายคนนี้เขาเปลี่ยนวิกฤตครับพี่น้องเป็นโอกาสเขาพลิกใหม่เขาตั้งใจใหม่ ให้ชื่อของเขาเป็นผ่อนดูสิครับว่ายาเบทเขาทำอะไรนะครับพี่น้องมีคำอธิษฐานที่ออกมาในพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับผมให้มี4อย่างด้วยกัน4อย่างในคำอธิษฐานนะครับพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษดีมากเลยนะครับที่นี่บอกอะไรครับ The prayer of j h b e s นะครับนะมี b e b k นะครับ b e b k นะครับที่นี่บอกอะไรครับ Bless me indeed คำแรกนะแล้วต่อต่อมาทำไมครับ e n l a g e my territory และคําที่3 Be with me ตัวบนะีครั้งหนึ่งนะฮะและคำที่4 keep me from evil หมายถึงว่า4คํคำอธิษฐานของยาเบสนะครับที่ปรากฏในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษนี่นะฮะแล้วก็ในตอนท้ายนะครับที่บอกว่า that i may not cause pain นะครับหมายความว่าเพื่อเขาเจะพ้นจากความปวดเจ็บเห็นไหมเหมือนชื่อเขาอยู่แล้ววนะ่า pain นะนะเจ็บปวดดังนั้นยาเบสได้เปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพระพรพี่น้องเชื่อไหมเปลี่ยนจากความทุกข์ระทมให้กลายเป็น สันที่สุขและความชื่นชมยินดีเหมือนกันครับเช้าวันนี้เรามาดูคำอธิษฐานของเขาและสามารถจะอินสปายหรือโดนใจเราได้ว่าพระเจ้าจะทำกับเราเหมือนกันที่กับพระเจ้าทำกับยาเบรตนะครับมาดูด้วยกันนะฮะนั้นด้ดูภาษาไทยครับคำอธิษฐานภาษาไทยเนี่ยมีอยู่สี่คำเหมือนกันที่นี่บอกอะไรครับขอพระองค์ทรงอวยพรแก่ข้าพระองค์นะฮะขอพระองค์ทรงอวยพรแก่ข้าพระองค์และคำที่สองอะไรครับดูต่อเลยฮนะขออะไรครับขอขยายเขตแดนของ ข้าพระองค์คำปัิญาณที่สามขอพระหารของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์คำปัิญาณที่สี่ขอพระองค์ให้ข้าพระองค์พ้นจากสิ่งชั่วร้ายคำอธิฐานสี่คำนี้ผมเลยเปลี่ยนใหม่ครับไปน้องดูนะฮะสไลด์ต่อไปนะฮะนะครับสไลด์ต่อไปนะครับผมเลยบอกว่านะครับคำอธิฐานคือเปลี่ยนใหม่ตั้งใจให้ชีวิตเป็นพรน,นะฮะสิ่งแรกเลยนะครับขอการอวยพรเพื่อจะเป็นพร สิ่งแรกนะครับขอการอวยพรเพื่อจะเป็นพรพี่น้องครับพูดตามผมนะขอการอวยพรเพื่อชีวิตฉันจะเป็นพรนั้นคาอธิษฐานของยาเบสคนนี้นะครับและพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับยาเบสก็อธิษฐานต่อพระเจ้าของดูพระคัมภีร์ยาเบสอธิษฐานต่อพระเจ้าของอิสราเอลอิสราเอลนะครับทำไมพระคัมภีร์ไม่บันทึกบอกว่ายาเบสอธิษฐานต่อพระเจ้าของยาโคบอิสราเอลชื่อเดิมขอเขาคืออะไรครับ ยาโคบยาโคบแปลว่าอะไรยาโคบแปลว่าขี้โกงยาโคบแปลว่าอะไรแปลว่าเจ้าเล่ยาโคบแปลว่าอะไรแปลว่าหลอกลวงคุณรู้ไหมยาโคบคนนี้เองเป็นบรรพบุรุษนะคร então, <Yeah>. ับของยาเบสยาเหมือนกันแหละใช่ไหมฮะเอออันนี้ยาเบสอันยาโคบนะครับแล้วยาโคบใช่ไหมครับเป็นคนเจ้าเล่ยาโคบเป็นคนขี้โกงยาโคบเป็นคนที่ทำไมครับแย่งชิงตลอดเวลาเพราะก็มีพี่พี่ชื่ออะไร เอซาวเอซาวกับยาโคบมันทะเลาะก,กันตั้งแต่อยู่ที่ไหนในคันมารดาแล้วใช่ไหมครับมันแย่งกันนะที่จะคลอดออกมานะครับปรากฏว่าเอซาวเป็นพี่ยาโคบเป็นน้องรู้ไหมครับยาโคบคนนี้เองนะครับแย่งชิงหลอกลวงพี่ชายอย่างน้อยสองเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งคือทาไมครับตอนที่เอซาวไปล่าสัตว์กลับมาหิวจะไปกับหน้ามืดแล้วนะแต่ทาไมฮะยาโคบบอกว่าพี่พี่อยากกินถั่วแดงไหมหอมน่ากินมากเลย แต่พี่พี่ต้องเซ็นสัญญาให้ผมก่อนได้ไหมเพราะว่าพี่จะยกอะไรครับสิทธิบุตรหัวปีนะครับ firstborn สิทธิบุตรหัวปีนะครับให้ผมและผมจะให้พี่นะครับกินถั่วแดงของผมเอสาวบอกโอ้ยพี่จะตายอยู่แล้วนะขอกินเถอะสุดท้ายทําไมครับเอสาวก็ตัดสินใจผิดพลาดไปอย่างไม่พอครับครั้งที่สองพ่อแก่แล้วจําได้ไหมและแม่ทําไมครับร่วมหัวกับยาโคบร่วมมือกับยาคบเลยนะฮะจัดการหลอกเอาพรของพ่อ เหมือนกันอีกครั้งหนึ่งทำไมครับเอสาวก็ไปล่าสัตว์กลับมาใช่ไหมครับจะทําอาหารอร่อยๆให้พ่อรับประทานเพื่อรับการอวยพรจากบิดาใช่ไหมครับอิสอัดแต่ทําไมครับแม่ร่วมมือกันกับยาโคบจัดการทําไมครับหลอกให้พ่ออวยพรยาโคบและยาโคบได้รับพรนั้นพี่น้องทีละครับฟังให้ดีนะแม่กับพ่อมีลูกสองคนอย่าลําเอียงนะครับชีวิตในครอบครัวถ้าลําเอียงเมื่อไหร่รู้ไหมครับครอบครัวมีวิกฤตเมื่อนั้นลูกทะเลาะกันพ่อพ่อแม่ ใช่ไหมครับเพราะว่าพ่อรักเอสาวแม่รักอะไรแม่รักยาโคบทาไมครับแล้วแม่ทําวิธีทุกอย่างเลยเพื่อทาอําไมยาโคบจะรับพ่อน,นั้นแต่สุดท้ายนะครับยาโคบไม่มีโอกาสมาฝังศพรีเบก่าเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าได้ถูกฆ่าโทษไว้แล้วจากเอสาวบ,บอกว่าอย่าให้ข้าเห็นหน้าและยาโคบไม่มีโอกาสมาฝังศพแม่เลยเชื่อป่ะเพราะว่าแม่ถือหางลูกคนเล็กพ่อถือหางลูกคนโตทําให้พี่น้องเขาทะเลาะกัน นั้นบ้านไหนที่มีลูกสองคนต้องทำไมครับยุติธรรมนะครับแต่ถ้ามีลูกสามคนก็น่ากลัวเหมือนกันฮะคนกลางมักจะเป็นวันเสาร์ชายรู้จักใช่ไหมวันเสาร์ชายคือทําไมครับนะ,ะถูกทอดทิ้งเพราะว่ามีลูกคนแรกก็เหอะลูกคนแรกใช่ป่ะเออลูกคนแรกทําไมครับโอ้ลูกคนแรกคนกลางทำไมครับเป็นหมาหัวเน่าเลยเขาเลยเรียกวันเสาร์ชายไงใช่ไหมฮะมันได้อะไรมันได้ของมือสองเท่านั้นเลยใช่ไหมฮะเออพอจะซื้อของใหม่แม่บอกให้มีของเก่าแล้วของพี่ชายแก ช่ไหมของพี่ชายแกใช่ไหมครับเออคนโตได้ของใหม่ทุกอย่างคนที่สองทำไมครับใช้มือสองทั้งนั้นเลยฮะไม่เคยใช้ของเก่าเลยไอตัวไม่เคยใช้ของใหม่เลยนะฮะั้นหมายว่าชีวิตครอบครัวต้องระวังใช่ไหมเอาละขอบคุณพระเจ้าเราได้เรียนบทเรียนยาโคบยาโคบยาโคบคนนี้เองทำไมครับพระเจ้าเปลี่ยนยาโคบให้เป็นอะไรอิสราเอลดังนั้นเมื่อพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่ายาเบสคนนีย้ยาเบสคนนี้คนอาจจะพิการนะฮะเขาอาธิษฐานต่อพระเจ้าของอิสราเอลครับ หมายถึงพระเจ้าที่เคยเปลี่ยนชีวิตยาโคบมาแล้วจากคนเจ้าเล่จากคนขี้โกงจากคนทําไมครับหลอกลวงเนี่ยได้กลายเป็นอิสราเอลอิสราเอลแปลว่าอะไรครับบุตรชายของพระเจ้าหรือผู้ที่มีชัยชนะต่อพระเจ้าจําได้ไหมปฐมการบทที่3 2เมื่อยาโคบปั้มสู้กับพระเจ้าในคืนนั้นทั้งคืนและปั้มสู้แลชนะไหมชนะแล้วพระเจ้าเปลี่ยนชื่อยาโคบเป็นอะไรครับเป็นอิสราเอลขอบคุณพระเจ้าและยาโคบคนนี้เองฮนะเคยออกจากบ้านมือเปล่า แล้วไม่มีอะไรติดตัวเลยใช่ไหมมีเทิถุงย่ามไม้เท้าและยาโคบปฏิทานบอกว่าพระเจ้าครับถ้าผมประสบความสําเร็จพระเจ้าเป็นพระเจ้าของผมและทําไมครับผมจะอุทิศชีวิตของผมให้พระเจ้าและผมจะถวายสิบรถให้กับพระเจ้าด้วยนั้นยาโคบตั้งสัตย์ปฏิญาณต่อพระเจ้าและพระเจ้าองค์นี้ทําไมครับฟังยาโคบเปลี่ยนจากยาโคบเป็นอิสราเอลยาเบสก็เหมือนกันครับเห็นว่าปู่ปู่ปู่ทวดใช่ไหมครับที่ชื่อยาโคบเคยเป็นคนขี้โกงเจ้าเล่ห์หลอกลวงพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเขาได้พระเจ้าต้องเปลี่ยนผมได้ยาเบสคิดอย่างนนั้ ในที่สุดทาไมครับยาเบธก็อธิษฐานต่อพระเจ้าแ่นอิสราเอลว่าพระเจ้าครับถ้าพระเจ้าเปลี่ยนปู่ผมได้พระเจ้าก็เปลี่ยนผมได้เหมือนกันพระเจ้าอวยพรปู่ปู่ทวดผมได้พระเจ้าอวยพรผมได้เหมือนกันเอเมนไหมพี่น้องกล<ม>้าขอพระเจ้าก็ทําไมครับกล้าให้นั้นประธรรมยากอบบอกว่าอย่างไงครับยากอบบทที่สี่ข้อสองบอกว่าท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอจงขอแล้วจะได้ต้องเริ่มตอนครับพี่น้องการขอเพื่อตัวเองไม่ผิดครับ อย่าไปเข้าใจผิดนะครับบอกว่าเราทำไมครับตอ้องอธิษฐานเผื่อคนอื่นอย่างเดียวอย่าอธิษฐานเผื่อตัวเองไม่ใช่รักเพื่อนบ้านเหมือนไรรักตัวเองทาไมรักตัวเองจะรักเพื่อนบ้านได้ไหมไม่ได้เหตุฉะนั้นทําไมครับถ้าพระเจ้าอวยพรเราเพื่อทํำไมครับเราจะสามารถเป็นพรแก่เพื่อนบ้านเอเมนพระเจ้าอวยพรเราเพื่อเราจะสามารถเป็นพรแก่ครอบครัวของเราเอเมนนะพี่น้อง พระเจ้าทําเช่นนั้นได้ครับในที่สุดทํำไมครับยาเบสเริ่มอธิษฐานพระเจ้าของอิสราเอลช่วยข้าพเจ้าด้วยให้ข้าพเจ้าทํำไมครับรับการอวยพรเพื่อข้าพเจ้าจะเป็นพรในพระธรรมเยเรมีบทที่3าบข้อ3บอกว่าจงร้องทูลเราและเราจะตอบเจ้าแล้วเราจะเปิดเผยสิ่งที่ทําไมครับยิ่งใหญ่ที่เราได้ซ่อนไว้เนี่ยให้แก่เจ้าสิ่งที่เจ้าไม่รู้เจ้าจะรู้สิ่งที่เจ้าไม่เคยเห็นเจ้าจะได้เห็นสิ่งที่เจ้าไม่เคยได้เจ้าทําไมครับเจ้าจะได้ พี่น้องที่รักวครับยังมีสิ่งใหญ่อีกมากมายที่พระเจ้าปิดซ่อนไว้แต่ใครล่ะครับจะได้สิ่งใหญ่นั้นใครล่ะครับจะได้พรน,นั้นคือใครครับคนที่อธิษฐานกับพระเจ้าคนที่แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมจงร้องทูลเราพี่น้องครับร้องทูลพระเจ้าสิครับวันนี้พี่น้องกําลังทุกข์อะไรอยู่ล่ะครับทุกข์ใจเรื่องอะไรภรรยาทุกข์ใจเรื่องสามีไหมบางคนนะครับมีสามีติดเล่าคุณแม่ผม กับน้องสาวผมอยู่ในหัวอกเดียวกันเพราะพ่อเป็นคนขี้เมาผมชื่อมาโนดนามสกุลแจ้งมุกชาวบ้านเรียกแจ้งเมาพราแจ้งมาพ่อก็เมาอาก็เมาทุกคนก็าเมาเห็นรู้ไหมพ่อขี้เมาแม่ขี้โรคบ้านผมนะฮะขายไร่ขายนาเพื่อจะรักษาแม่แล้วพ่อทําไมครับติดพนันด้วยในสุดพระเจ้าพลิกฟื้นครอบครัวเราเมื่อผมมาเชื่อพระเยซูคนแรก41ปีที่แล้ว รู้ไหมคาอธิษฐานที่ยาเบสมีต่อพระเจ้าชายคนนี้ประทับใจผมมากเลยครับผมอธิษฐานเหมือนกันครับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรผมให้ผมทําไมครับได้รับเกียรติมากกว่าพี่น้องเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมเป็นคนนาพระเยซูเข้าบ้านนะคนแรกเชื่อพระเยซูเมื่อ4 1อดปีที่แล้วเชื่อพระเยซูทําไมครับไปบอกให้พระที่วัดพระที่วัดทําไมครับไปไกลๆเลยมึงไปไกลๆเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเคยบวชเป็นเนนใช่ไหมผมอยู่วัดตอนอายุแปดขวบใช่ไหมบ้านบ้างวัดบ้างบ้านวัดไปเ <ไป S 1> ล่าโอ้ตื่นเต้นดีใจนะครับแต่พระไม่ดีใจกับเรานะ ไปไกลๆเลยนะนะฮะอย่ามายุ Cly ่งในหมู่บ้านนี้เลยฮะถึงขนาดที่บอกว่าบอกแม่ผมเนี่ยให้ให้ผมไปไกลๆเลยแล้วแม่ผมมาเชื่อพระเยซูต่อจากผมนะแล้วพระบอกว่าห้ามเอามาเผามาฝังที่วัดเพราะอะไรครับเพราะว่าไปเปลี่ยนศาสนากันซะแล้วนี่น้องครับแม่ผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าตายแล้วช่วยเอาศพแม่ไปไว้ที่หน้าวัดถ้าไม่ให้ฝังไว้ที่วัดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบ้านผมอยู่ริมแม่น้า นะฮะแม่บอกว่าใส่แพรลอยไปแล้วไปไว้ที่หน้าวัดเรือพ้าลงมาอาบน้ําก็จะเห็นพูดกันเล่นๆใช่ไหมนี่เป็นเรื่องความจริงนะพี่น้องแต่รู้ไหมขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสชีวิตของผมผมอาทีฐานใหม่พระเจ้าครับผมเกิดมาเป็นเหมือนตัวขอโทษใช้คําหยาบเป็นตัวซวยจริงๆนะของคนในบ้านเพราะว่าหมอดูเนี่ยเขาทําน้ามนต์นะ แล้วเขาก็หยดลงไปนะครับหยดหยดหยดขั้วประถึงน้ำมตนของผมแตกนะครับวั้วมันแตกกระจายเลยหมอดูบอกว่าเนี่ยผมเป็นคนที่นําความไม่ดีมาสู่ครอบครัวรู้ป่ะเขาเลยเอาผมเนี่ยไปไว้วัดไอ้ที่ไว้วัดส่วนใหญ่หมากับแมวผมมาอยู่ในตระกูลเดียวกันก็เลยแปลกขวบนะอยู่วัดบ้างอยู่บ้านบ้างอยู่บ้างที่เป็นยังไนะพี่น้องผมอาบน้ำมต์เนี่ยไหมครับหมดน้ำเป็นเขื่อนแล้วมั้งครับ นะฮะถูกเอามีดหมอนะฮะเผาไฟนะฮะสับตัง้งแต่ศีรษะจรหลดปลายเท้าผม,มาเลยหายไปเยอะเลยเนี่ยเขาโดนมีดหมอสับตั้งแต่เปน็นวัยรุ่นละจริงๆรนะพี่น้องแล้วหมอเป็นคนบอกผมว่าหมอดูนะฮะบอกว่าผมเนี่ยจะตายภายในสามเดือนแต่ผมขอบคุณพระเยซูรู้ไหมปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่วันคริสต์มาสไม่ลืมครับผมรับพระเยซูตื่นเต้นมากกลับบ้านนะไปเล่าให้ทุกคนฟังแต่ไม่มีใครดีใจกับผมครับแต่ขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าขอให้ผมเป็นพร เพื่อครอบครัวจะได้รับพรพี่น้องครับในที่สุด30คนใน40ปีวันนี้เป็นคริสเตียนหมดทุกคนเอเมนอาลูยาสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นเลยบอกครับพี่น้องครับใครก็แล้วแต่ที่เป็นคริสเตียนคนเดียวนะฮะที่รับเชื่อพระเยซูและอยู่ที่น่วนวันี้ขอให้บทเรียนของยาเบสหนุนใจท่านอธิษฐานพระเจ้าขออวยพรข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะเป็นพรกับครอบครัวอวยพรข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าทำไมครับได้มั่งมีสีสุขขึ้น อวยพรข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าประสบความสําเร็จมากขึ้นในหน้าที่การงานอวยพรข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าทำไมครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อคนในครอบครัวจะเห็นว่าพระเจ้าทําอะไรกับข้าพเจ้าใช่ไหมพี่น้องนั้นยาเบสเขาทําเช่นนั้นเขาเลยอธิษฐานเอเฟซัสบทที่3ข้อ20บอกอะไรครับพระเจ้าให้มากกว่าที่เราทูลขอหรือคิดได้พี่น้องครับลองงสิครับไม่เคยขอจงขอครับแล้วจะได้เคยขอแฟนไหมเออบางคนบอกว่าอาจารย พระเยซูไม่แต่งงานไม่รู้หรอกเนาะเออสงสัยหนูจะเหมือนพระเยซูใช่ไหมคงจะเป็นโสดมั้งไม่ครับเคยขอไหมครับขอแฟนบางคนบอกอาจารย์หนูนี่สามเสนแล้วนะบางคนบอกว่าหลักทีแล้วนะบางคนบอกว่าจะถึงห้าแยกควาพายชายแล้วอ่ะเนอะครับไม่ต้องห่วงครับผมมีอาจารย์คนหนึ่งสอนโรงเรียนพระคดธรรมบีบีเอสนะฮะเป็นมิชชันนารีแต่งงานจออายุเจ็ดสิบขาจริงๆโอ้โหมาฮันนีมูลเมืองไทยสุดยอดเลยครับ พราะหลังจากแก,กเกษียณไปแล้วพบรักตอนอายุเจ็ดสิบนะฮะแกก็บอกว่าเราแต่งงานกันเพื่อเป็นเพื่อนกันโอ้ขอบคุณพระเจ้าบ้านปลายชีวิตได้ปฏิบัติซึ่งกันและกันเห็นไหมในพระเจ้าไม่เคยสายเห็นป่ะเอเมนนะพระเจ้ามีเวลาแต่ว่าทำไมครับขอตอนตอนตอนี่ดีกว่าให้เกินสามสิบเนาะขอบคุณพระเจ้าแต่ยาเบสไหมครับปรับทัศนคติยาเบสไม่ได้จมอยู่กับความเจ็บปวดของชีวิตใช่ไหมยาเบสไม่ได้จมอยู่กับทําไมครับ ความเจ็บปวดของชีวิตว่าทาไมฉันเกิดมาแล้วแม่เรียกฉันว่าจะปวดเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวด,ปวดใช่ไหมครับทุกระทมทุกกระทมทุกระทมทะทม,มันฝังอยู่ในใจตลอดเลยเปลี่ยนครับพี่น้องเปลี่ยนใหม่ไม่เอาแล้วครับให้ความเจ็บปวดออกไปให้ความทุกข์ระทมออกไปให้ความล้มเหลวออกไปจากชีวิตวันนี้ทําไมครับเราจะประสบความสําเร็จได้เอเมนขอบคุณพระเจ้านั้นยาเบสปรับความคิดใหม่แล้วอธิษฐานต่อพระเจ้าขอการอวยพรเพื่อจะเป็นพรสองใช่ไหมครับประการที่สองนะฮะยาเบสว่าไงครับ ขอขยายเขตแดนของข้าพระองค์ผมเลยให้เปลี่ยนเป็นอลไรครับขอการเพิ่มภูนเพื่อเพิ่มพรนะฮะขอการเพิ่มภูนเพื่อเพิ่มพรคุณรู้ไหมครับคําว่าเพิ่มพูนมาจากชื่อใครที่ยาเบธอธิษฐานบอกว่าขอขยายเขตแดนของข้าพระองค์ออกไปเนี่ยคำว่าขยายเขตแดนนะครับพระับีร์ฉบับคิงเจมส์ได้บอกว่า coast ใช้คํานี้นะฮะหมายถึงชายฝั่งชายฝั่งนะครับนั่นหมายถึงว่า เหมือนกับทําไมครับเมื่อมองออกไปในท้องทะเลที่กว้างใหญ่นี่นะฮะมันทาไมครับมันยังมีความยิ่งใหญ่ไพศาลของท้องทะเลนะครับเหมือนกับโซโลมอนเนี่ยได้จัดเรือสินค้าออกไปในท้องทะเลใช่ไหมครับแล้วมันกลับมาเนี่ยด้วยผลิตภัณฑ์และสินค้ามากมายนั้นคําเดียวกันครับขายายเขตแดน territory หรืออาว่า coast ชายฝั่งหรือดินแดนนะครับสามารถใช้ในความหมายว่าที่ดินก็ได้ที่ทํากินก็ได้ธุรกิจการงานก็ได้ฐานะก็ได้ชื่อเสียงก็ได้เกียรติยศก็ได้อํานาจก็ได้บารามีก็ได้ พี่น้องครับหรือในฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกันพันธกิจก็ได้เอเมนไหมชีวิตคริสเตียนนะครับพี่น้องเราจะเป็นคริสเตียนนะครับแบบทําไมครับเป็นลูกแกะตลอดเวลาหรือเราอยากจะเป็นพี่เลี้ยงเราอยากจะรับใช้พระเจ้าจะไหมครับให้เกิดผลในการที่เราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์จะไหมครับเราจะไม่เป็นเป็นคนมาโบสถ์ทุกอาทิตย์กลับบ้านสบายๆจะไหมครับออถึงเวลาก็ทาแต่พี่น้องอยากเป็นพี่เลี้ยงไหมอยากจะเป็นผู้นําวิญญาณไหม ตื่นเต้นนะครับนาคนมารับเชื่อพระเยซูมันตื่นเต้นแล้วมันมีสันติสุขในใจนะครับแม้ว่าผมเป็นครูสอนโรงเรียนพระเครสธร้มนะพี่น้อง <PM. S 1> แต่ทําไมครับหัวใจของผมเนี่ยอ<ม>ีวนเจอริสนะครับผมนั่งรถไปกับคนที่มารับผมผมก็เป็นพยานคุยขเขาเรื่องพระเยซูรู้ไหมผมมีคติประจําชีวิตบอกคนขับรถบอกว่าตั้งแต่ฉันเชื่อพระเยซูชีวิตฉันดีขึ้นตั้งแต่ฉันเชื่อพระเยซูช,ชีวิตฉันได้รับพออระพรผมก็พูดให้เขาฟังพี่น้องพูดตามผมฮะตั้งแต่ฉันเชื่อพระเยซูชีวิตฉันดีขึ้น ตั้งแต่ฉันเชื่อพระเยซูชีวิตฉันได้รับพพระรเออคนขับรถที่มารับผมเขาบอกว่าอาจารย์แล้วผมจะมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงผมจะรับพรอนได้ยังไงผมก็คุยไปคุยไปผมก็ไปเทศที่โรงงานเทศโรงงานเสร็จปุ๊บอาจารย์ครับผมขึ้นไปฟังอาจารย์ได้ไหมโอ้ได้เดี๋ยวผมจะบอกเท่าแกให้คุณขึ้นไปลงไปฟังผมนะฮะที่โรงงานนะเขาก็จะเปิดนะครับให้คนงานเนี่ยมาฟังเรื่องพระเยซูผมก็ทําไมครับเทศนาแบ่งปันเสร็จแล้วทําไมครับเขาก็พาผมมาส่งกลับที่สาธร ผมบอกว่าหยุดรถนะเดี๋ยวผมมาที่ฐานเผื่อคุณพี่น้องครับนําผู้ชายคนนี้ต้อนรับพระเยซูิสต์ในรถเหมือนฟิลิปจําได้ไหมกับขันทีใช่ไหมครับเมื่อวานนี้เองครับเจ็ดคนนํารับเชื่อพระเยซูผมเลยบอกว่าพระเจ้าชีวิตของเราได้รับพรแล้วทำไมครับเราก็ต้องแบ่งปันพรกับคนอื่นและท้าทายคนอื่นบอกว่าในพระเจ้ามีพรเยอะแยะทําไมคุณไม่ลองมาสแสวงหาพระพรของพระเจ้าเล่าพี่น้องที่รักครับขอการเพิ่มพูนเพื่อเป็นพร ใช่ไหมในสุดทำไมครับยาเบสคนนี้ก็อธิษฐานเพราะว่าชื่อเพิ่มภูนชื่อใครรู้ไหมชื่อโยเซฟโยเซฟอีกเหมือนกันนะครับที่เป็นบัมบัลุษนะครับยาโคบก็เป็นพี่ของใครครับยาโคบเป็นพี่ของใครของโยเซฟหรือเป็นพ่อยาโคบเป็นพ่อโยเซฟเป็นลูกและเป็นลูกคนเกือบจะสุดท้องจําได้ไหมยาโคบพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของยาโคบใช่ไหมครับและโยเซฟทำไมครับพระเจ้าก็ให้พรแก่โยเซฟเหมือนกัน ขณะที่โยเซฟถูกขายไปเป็นทาสในอียิปต์โยเซฟก็อยู่ในวิกฤตไหมครับพี่น้องอยู่วิกฤตไหมใช่พี่ๆขายเขาใช่ไหมครับแล้วก็ถูกขายไปเป็นทาสแล้วเป็นเป็นคนใช้อยู่ในบ้านของโบรีฟาใช่ไหมครับแล้วทําดีก็ถูกจับตดคุกด้วยใช่ไหมฮะแล้วอยู่ในสภาพยอย่างนั้นแล้วทาไมครับเพื่อนที่ตดคุกด้วยกันก็ออกจากคุกไปแล้วทําไมครับพระกบีบอกอะไรครับเพื <S 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 ่อนๆลืมโยเซฟแต่พระเจ้าไม่ลืมโยเซฟเอเมนไหมพี P ่น้องเหมือนกันครับโยเซฟชื่อของเขาแปลว่าเพิ่มพูนแปลว่าเพิ่มพรขอบคุณพระเจ้า นันยาเบสคนนี้เหมือนกันนะครับขอขยายเขตแดนของข้าพระองค์หมายว่าชีวิตของเราทําไมครับต้องขอพระเจ้าเพิ่มพูนในพรนั้นเพื่อชีวิตของเราจะได้เป็นพรไปถึงคนอื่นต่อๆไปอย่าเป็นเหมือนพี่ๆโยเซฟนะพี่น้องวันๆหนึ่งนะครับมันไม่เคยฝันเลยโยเซฟเป็นนักฝันและฝันใหญ่ด้วยเอเมนไหมพี่น้องใช่ไหมครับฝันว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวมากราบไหว้ฝันว่าฟ้อนข้าวทำไมครับมากราบไหว้เขาพี่ๆก็ฝันเหมือนกันฝันว่ากูจะฆ่าโยเซฟยังไงดีเด็ไหมครับ เออคิดแต่เรื่องแปลกๆคิดแต่เรื่องไร้สาระรู้ไหมหลายครั้งชีวิตของเราก็เหมือนกันครับเราไม่เป็นคนช่างฝันเราไม่เป็นคนที่คิดอะไรไกลนะฮะเราคิดอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับดังนั้นขอพระเจ้าไม่ตาครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวพี่น้องครับตั้งเป้าใครเรียนหนังสือก็ตั้งเป้าว่าฉันจะต้องประสบความสําเร็จภายในปีนี้ปีนี้ใช่ไหมครับอ้าวใครทําธุรกิจการงานก็ขอพระเจ้าอวยพรธุรกิจของฉันใช่ไหมครับเพื่อธุรกิจนี้จะเพิ่มูนมากขึ้นเพื่อธุรกิจจะเป็นพรเอเมนไหมพี่น้อง ชีวิตครอบครัวก็เหมือนกันใช่ไหมครับแต่งานแล้วอ,อยากมีลูกมีลูกทำไมครับให้ลูกของเรามีส่วนรับใช้พระเจ้าคิดครับพี่น้องคิดและมองไปข้างหน้าโดยมีพระเจ้าเป็นผู้นําใช่ไหมหนุ่มๆสาวๆครับคิดและฝันแล้วก็ไปให้ไกลพระเจ้าจะนําความฝันนั้นให้สู่ความสําเร็จได้แม้วันนี้ล้มเหลวก็ตามคนมักจะพูดถึงโทมสัสอันวาเอดีสันจาได้ปะผลิตหลอดไฟล้มเหลวกี่ครั้ง1,000พครั้งจําได้ไหมล้มเหลว1,000พันครั้ง และมีคนถามเอดิสันบอกว่าแกจะบ้าหรือเปล่าล้มเหลวตั้งหนึ่งพันครั้งเอดิสันบอกไม่ใช่ผมเพียงแต่ทดสอบหนึ่งพันครั้งใช่ไหมว่าหลอดไฟมันจะใช้ได้หรือเปล่าคุณรู้ไหมเขามองปัญหาในแค่บวกชีวิตเราก็เหมือนกันครับอย่าก,กลัวความล้มเหลวพี่น้องอย่าก,กลัวความล้มเหลวแต่มองไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าใครทําธุรกิจขอพระเจ้าเมตตาอวยพรธุรกิจของฉันใช่ไหมครอบครัวอวยพรครอบครัวของฉันเป็นหนี้เป็นสินอธิษฐานพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอปลดหนี้ ใช่ไหมครับให้สิ่งที่เราหนักใจหนักอ,อกอยู่ในชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยเหตุฉะนั้นยาเบสอธิษฐานว่าไงครับขอพระเจ้าเพิ่มพูลเพื่อจะเพิ่มพรคือขยายเขตแดนออกไปการรับใช้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับโบสถ์ของเรากําลังจะรวมกันขยายเอเมนนะพี่น้องอีกไม่นานใช่ไหมครับคือจากเน็กซัสของเราเกิจากสารสัมพันธ์จะมีตัวอาคารโบสถ์ของเราใช่ไหมตอนนี้เราเช่าอยู่ใช่ปะเออถ้าเกิดแม่ที่นี่เขาต้องการใช้ที่เราก็ลำบากแล้วแต่บอกพระเจ้า พระองค์เจ้าค่าเราต้องการสถานมัสการเราต้องการสถานมัสการคุณรู้ไหมเมื่อถึงเวลาพระเจ้าทําเองประกาศกับคนทั่ว,วไปนี่แหละครับพี่น้องผมเป็นพยานได้ตอนผมเป็นประธานสาหกรรคริสเตียนนะฮะมีโบสถ์แห่งหนึ่งเชิญผมไปทําพิธีเปิดรู้ไหมครับศรีิบาลได้ประกาศขึ้นหน้าจอบอกว่าโบสถ์นี้สร้างกี่ล้านกี่ล้านประมาณยี่สิบกว่าล้านผมไปทําพิธีให้ในการเปิดและโบสถ์นี้บอกว่าเงินอย่างน้อย 17 18ล้านมาจากใครรู้ไหมมาจากคนชราคนหนึ่งเดินเข้ามาในโบสถ์ใส่รองเท้าแตะใส่ผ้าถุงใส่เสื้อกระโจมเหมือนกับคนชาวบ้านชาวบ้านนะฮะแล้วก็คนอื่นจะไม่ค่อยต้อนรับแต่ทําไมครับฝ่ายต้อนรับก็บอกว่าเนี่ยมีป้าคนหนึ่งมาร่วมนมัสการศรีบาลให้การต้อนรับเอาใจใส่ดูแลเขาต่างๆและก่อนที่คุณป้าคนนี้เสียชีวิตรู้ไหมเขาเขียนจดหมายฝากศรียาพิบาลไว้บอกว่าอาจารย์อาจารย์ช่วยเปิดตอนที่ฉันเสียชีวิตแล้วนะศรีบาลก็ทําตามครับหลังจากงานศพผ่านไปศรีบาลก็เปิดปรากฏว่า ป้าเขียนบอกว่าอาจารย์ช่วยเป็นผู้จัดการประดกด้วยฉันมีที่ดินแปลงหนึ่งสุขุมวิทขายเอาเงินให้ลูกๆไปถวายสิบรถให้โบสพี่น้องครับแค่10บรถสิล้านเพราะนั้นอย่าละเลยการต้อนรับแขกแปลกหน้าใครที่เข้ามาในโบสต้อนรับเขาดูแลคนแก่ให้ดีนะครับเพราะว่าคนแก่มีตังค์คนแก่มีตังค์แซวนะแซวเล่นนะครับ ดูแลผู้วุโสให้ดีคุณรู้ไหมเขาคือพระพรพระเจ้าเขาคือคําอธิษฐานของพ่อคุณอะรู้ไหมเขามีอะไรเขาจะให้หมดเลยจริงๆคุณรู้ไหมคนแก่ที่ผมรู้จักนะครับผมเพิ่งทาพิธีศพไปนะครับเมื่อห้าพฤษภาที่ผ่านมาและคนแก่คนนี้เองนะครับถวายที่ให้กับพระคริสต์ธรรมที่ผมเป็นผู้อำนวยการอยู่พี่น้องเชื่อไหมครับถ้ารวมเบ็ดเสร็จนะฮะสามร้อยล้านพาอที่สามร้อยตารางวาตรงนั้นที่ยกให้กับพระคริสต์ธรรม ถ้าขายวันนี้ตารางวันหนึ่ง้านผมอยู่สีลมนะที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าคนมีหัวใจให้กับพระเจ้าดังนั้นหนุนใจพี่น้องนะครับขอขยายเขตแดงให้เขตแดงทําไมครับถูกขยายออกไปให้โบสถ์ของเราทําไมครับเรามีที่ดินของเราเรามีตัวอาคารใช่ไหมที่เป็นโบสถ์ของเราใช่ไหมเพื่ออะไรครับเพื่อสง่าราศีของพระเจ้าผมฝันนะครับไปที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยอยากจะเห็นโบสถ์ตั้งแต่ไม่หมดเลยใช่ไหมครับน้อยใจครับเซเว่นีเว่นมาที่หลังเราอีกนะ ซเฟซอฟมาแล้วครับตอนนี้ประเทศไทยมันมีตั้งหมื่นสาขาแล้วว่ะโบสเราเพิ่งมีสี่พันกว่าแห่งหรือห้าพันแห่งโดยประมาณนะครับแหม่น้อยใจใช่ไหมครับไปทุกหัวมุมนะมีเซเว่นนะต่อไปนี้ทําไมครับไปที่หัวมุมมีโบสทเอเมนเห็นกังเข็นแต่ไม่หมดเลยโอ้ขอบคุณพระเจ้านั่นอยากจะเห็นการพลิกฟื้นประเทศไทยขอพระเจ้าขยายเขตแดนออกไปเอเมนม่านพี่น้องนะครับน้องเอามือขวาเอามือขวานะครับวางบนหัวใจพูดตามผมนะฮะ้าแต่พระเจ้าขอใช้คาพระเจ้าขยายเขตแดนขององค์ ทั้งธุรก,กิจการงานทั้งครอบครัวชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ขอพระเจ้าเพิ่มพูนเพื่อเพิ่มพรอามเมนะนะขอพระเจ้าทำไมครับให้ขยายออกให้ขยายออกนะครับผ่านคําอธิษฐานของชายที่ชื่อยาเบสพี่น้องครับกล้าอธิษฐานพระเจ้าก็ทําไมครับก็กล้าให้นะฮะผมมีหลานของภรรยานะครับเขาไปสมัคร แล้วก็เป็นเภสัชกรเนี่ยตั้งแต่เขาเป็นเด็กเขาอยากเป็นหมอมากเลยครับเอาสเตทม,มาใส่หูน,นะครับใส่เสื้อกาวมากเพราะว่าพ่อกับแม่เขาทำงานโรงพยาบาลทั้งคู่เลยนะครับเขาอยากเป็นหมอมากเลยฮะแต่สอบที่ไหนก็ไม่ได้ปรากฏได้เภสัชเป็นเภสัชบริบาลนะครับหกปีเคียงข้างหมอมันก็พยายามไปสอบหมอนะครับพยายามไปสอบจนกระทั่งเลยครับรอบสุดท้ายแล้วมันจะอายุต้องใส่จะสามสิบแล้วไปขอสอบหมอมาเยี่ยมผมที่บ้านผมจับมือผมมาที่ฐานเออชื่อเขาผมบอกว่าอยากเป็นหมอใช่ไหมครับนะอยากเป็น ถ้าอยากเป็นหมอเพื่อตัวเองไม่ได้อธิษฐานใหม่อยากเป็นหมอเพื่อเป็นมิชชันนารีอยากเป็นหมอเพื่อรับใช้พระเจ้าช่วยคนยากคนจนประกาศพระนามพระเยซูครับมันเอาไว้เก็เจับมือกันอธิษฐานพี่น้องครับไปไปสอบอีกรอบหนึ่งไปสอบอีกรอบนึงเอาฮะนะฮะมันก็เตรียมเตรียมเตรียมเตรียนมะฮะมันก็ทํางานโรงพยาบาลอยู่เขาบ,บอกว่าอย่าเพิ่งลาออกอย่าเพิ่งลาออกกันเหนียวกันเหนียวนะฮะ <laughs> แต่ว่าทําไมครับให้ใช้เวลาตรงนั้นไอยอ่านหนังสือ แล้วก็เพื่อจะได้มีตังค์ใช้ด้วยแล้วไปสอบพี่น้องเชื่อไหมครับรอบสุดท้ายสอบมันติดสามสี่แห่งเลยแล้วก็ได้หมอใช่ไหมครับเพื่อพัฒนาชนบทไม่ต้องเสียตังค์ด้วยก่อนหน้านั้นทำไมครับคิดจะไปสอบมหาวิทยาลัยเอกชนสารพัดใช่ไหมได้หมอเมืองจีนได้หมอนิวซีแลนด์ได้หมอประเทศกรีซเสียตังค์ทั้งนั้นฮะแต่เมื่อถึงเวลาทําไมครับพระเจ้าให้ได้หมอไม่ต้องเสียเลยเพราะอะไรครับเปลี่ยนแหลรครับเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติใหม่เพื่อพระเจ้าเพื่อพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้อง เหมือนกันครับจะสมัครงานที่ไหนอธิษฐานพระอ,องค์เจ้าข้าขอให้ได้งานนี้เพื่อรับใช้พระเจ้าไปอยู่ในบริษัทนี้ให้บริษัทนี้จเจริญไปอยู่ที่ไหนที่นั่นจเจริญเป็นเหมือนโยเซฟจาได้ไหมพระก็มีบอกว่าโยเซฟไปที่ไหนที่นั่นก็จเจริญน,นั้นยาเบสมีทัศนคติในแง่บวกในคาอธิษฐานของเขาเหมือนกันขอพระเจ้าเพิ่มพูนเพื่อเพิ่มพรขอบคุณพระเจ้านั้นคำอธิษฐานที่สาครับมาดูด้วยกันนะฮะนั้นยาเบสอธิษฐานยังไงครับที่เขาเปลี่ยนใหม่ตั้งใจให้ใหชีวิตเป็นพรแล้วนะครับน,น การอํานวยพรเห็นไหมขอการสถิตอยู่ด้วยเพื่ออํานวยพรหมายว่าถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยนะครับพระพรของพระเจ้าไม่เคยขาดไปเพราะที่นี่ใช้คําว่าพระหัตถ์ของโปรงอยู่เหนือข้าพระองค์ใช่ไหมขอพระหัตถ์ของโปรงอวยพรแก่ข้าพระองค์พี่น้องครับนั้นยาเบ็ฉลาดครับถ้าเขาเป็นคนพิการถ้าเขาเป็นคนเกิดมาแล้วนะครับมีปมด้อยในชีวิตทําอะไรไม่ประสบความสมําเร็จมือของเขาอาจจะไม่มีแรงพอที่จะทางานนั้นเท้าของเขาอาจจะไม่มีแรงพอที่จะทางาน แต่เขารู้ว่าเขามีมือใครครับมีมือพระเจ้ามีประหัตของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวบอกว่าฮัากไกนะบทที่สข้อสบอกว่าอะไรครับจงทํางานแล้วเราจะอยู่กับเจ้าพวกเขาเหล่านั้นทําไมครับมือหนึ่งก็ทํางานอีกมือหนึ่งก็ปฏิบัติพระเจ้าหรือกิจการ11ข้อ21นะครับพระหัตของพระเจ้าอยู่กับพวกเขาและคนมากมายเข้ามาสมทบในคริสตจักรที่อันทิโอ อพยพ .17 ข้อ .16 บอกว่าเยโฮวาห์นิสีมือบนบาลังของพระเจ้าจะลบแทนท่านหมายว่าพี่น้องครับมือหรือพระหัตอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทําไมครับอวยพรเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่พระหัตของพระเจ้าอยู่ท่านแสดงว่าทําไมครับพระเจ้านาหน้าท่านเอเมนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่พระหัตของพระเจ้าอยู่กับท่านนั้นแสดงว่าพระเจ้าพร้อมจะอวยพรชีวิตของท่านเพราะมือของพระเจ้าเป็นมือแห่งพระพร เป็นมือแห่งการอวยพรมือแห่งการอบอุ้มมือแห่งการฉุดล้างและมือแห่งการทําไมครับให้กําลังใจแก่ชีวิตของเราดังนั้นอย่าให้ผระหั์ของพระเจ้าพลากไปจากชีวิตของท่านชีวิตของท่านขอให้อยู่ในอ้อมผระหั์ของพระเจ้าเสมอเอเซเคีย e ลมีคําว่าผระหั์ผระหั์พระห,ระหั์ตลอดเวลาครับหากพี่น้องไปอ่านเอเซเคียลบทที่37จําได้ไหมนิมิตหวางเขากระดูกแห้งพระมีบอกว่าอะไรครับพระหั์ของพระเจ้านําเอเซเคียลไปไว้ไปไว้ที่ไหนรู้ไหมหลุมศพ ใช่ไหมฮะเออในนิมิตท,ที่เห็นนะครับพระหัตถ์ของพระเจ้าพาไปเอสเคียลจะบอกพระเจ้าทําไมไม่พาไปในที่ดีๆกว่านี้เราทําไมพระเจ้าพาไปสู่สารใน,ในนิมิตนะครับแต่ว่าพระเจ้าถามเอสเคียบอกว่าเอสเคียลศพเหล่านี้จะมีกําลังได้ไหมจะมีแรงขึ้นมาได้ไหมจะมีชีวิตได้ไหมเอเคเคลบอกว่าพระองค์รู้ผมไม่ทราบเวลาเดียวกันเอซเคถามพระเจ้าว่าพระเจ้า จะทํายังไงให้บรรดาทำไมครับซากศพเหล่านี้มีพลังและมีแรงขึ้นมาพระเจ้าบอกกับเอซเคียวว่างไงรู้ไหมเผยพวชนะแล้วพระพีผู้ต่ออีกนะไหมฮะพระหัตถ์ของพระเจ้าก็นําเอซเคียวไปนะครับไปที่นี่ไปที่นั่นไปที่นู่นและพระเจ้าก็ใช้เอซเคียวทาไมครับเผยพวชนะใส่กระดูกและกระดูกทําทไมครับมีชีวิตขึ้นมากลายเป็นกองทัพที่ผมพูดอย่างนี้กำลังจะบอกว่าพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าจะนําท่านไปในที่ที่พระองค์นํา แม้ว่าท um, ี่ตรงนั้นยากก็ตามพี่น้องใช่ไหมพาเอเซเคียลไปที่ไหนครับไปที่วางเขากระดูกแห้งพี่น้องครับที่บ้านมีกระดูกแห้งไหมครับตื่นเช้ามาสามีเป็นกระดูกแห้งเคยเจอไหมบางคนใช่ไหมครับต UH! ื่นเช้ามาสามีโอ้โหน้าเหมือนทําไหมครับกระดูกแห้งเลยฮะไม่มีชีวิชีวาเลยบางคนทำไมครับเจอหน้าภรรยาโอ้โหรรรยาเราเป็นเหมือนกระดูกแห้งเลยใช่ไหมครับไม่มีชีวิตชีวามีกระดูกแห้งในบ้านไหมครับทําไมพระเจ้านําเราแต่งงานกับคนนี้เนาะ ชีวิตของเขาทําไมครับเหมือนกระดูกแห้งกับเราเลยพี่น้องครับจากวันนี้ไปต้นไปพระเจ้าจะเปลี่ยนกระดูกแห้งเป็นอะไรครับเป็นกองทัพเอเมนที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าแม่ผมมีประสบการณ์แล้วครับพ่อขี้เมาแต่แม่อธิษฐานจนทําไมครับพ่อเลิกขี้เมาเห็นไหมน้องสาวผมใช่ไหมครับเป็นพยาบาลน้องเคยขี้เมาเหมือนกันน้องสาวอธิษฐานจนทําไมครับสามีที่ขี้เมาวันนี้ได้กลายเป็นศิษยาพิบาลเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าตั้งคริตจกักร ที่ผมกล้าพูดอย่างนี้ก็ลังจะบอกว่าพาดอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าอยู่เหนือท่านพระเจ้าจะนําท่านไปที่ตรงไหนก็แล้วแต่และพระเจ้าจะเปลี่ยนหลุมศพให้กลายเป็นอะไรครับเป็นที่มีชีวิตพระเจ้าจะเปลี่ยนซากศพให้กลายเป็นอะไรครับเป็นพลังใช่ไหมหมายว่าที่ตรงไหนก็แล้วแต่มันยากพี่้องครับถ้าพระเจ้าพาไปไปนะครับครอบครัวเราก็เหมือนกันยากไม่ต้องกลัวครับถ้าพระเจ้าพาไปทําเดี๋ยวมันจะสําเร็จพระเจ้าจะพลิกฟื้นพระเจ้าจะเปลี่ยนทําได้หมดเลย เหตุฉะนั้นหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าพระหัตถ์อ,นอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าจะอยู่เหนือท่านนั่นหมายความว่าพระเจ้าพร้อมจะอวยพรพระเจ้าพร้อมจะอวยพรเอเมน Amen? ขอบคุณพระเจ้าเมืองเมืองหนึ่งครับเมืองยาเบสหนึ่งพงศสาวดารพี่น้องจดไว้ครับหนึ่งพงศาวดารบทที่สองข้อห้าสิบห้าพระบิดบอกเลยครับมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อเมืองยาเบสอ้าวมีชื่อที่ปรากฏมานะครับนั่นแสดงว่าอะไรละครับบางคนสันนิษฐานว่าชื่อเมืองเนี้ย เป็นการตั้งชื่อทำไมครับให้กับผู้ชายคนนี้ที่ชื่อยาเบสใช่ไหมครับเพื่อว่าจะเป็นที่ลึกถึงเขาเช่นถ้าใครไปอเมริกาใช่ไหมครับมีเมืองแยะในอเมริกาชื่อเมืองอะไรครับเช่นเมืองรัฐนะรันรัฐเพนซิลเวเนียรัฐเพนซิลเวเนียนี่ครับมาจากชื่อใครครับชื่อวิลเลียมเพนงี้ใช่ไหมฮะงี้เอาชื่อคนนะฮะมาตั้งแล้วกลายเป็นชื่อเมืองกลายเป็นเจ้าของรัฐไปเลยกําลังยกตัวอย่างว่ายาเบสก็เหมือนกันจากผู้ชายทําไมครับที่ชื่อของเขาแปลว่าเจ็บปวดทุกข์ระทม ชีวิตมีความยากลําบากมีแต่ทาไมครับมีแต่วิกฤตชีวิตแต่พอพระเจ้าพลิกฟ hm. ื้นปุ๊บทำไมครับถ้าเมืองเมืองนี้ใช่ชื่อเป็นชื่อของเขานะครับเห็นไหมครับเขากลายเป็นเจ้าของเมืองเห็นไหมกลายเป็นของธุรกิจที่ใหญ่โตกลายเป็นทำไมครับเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทกลายเป็นคนที่ไมครับมีชื่อเสียงเพราะอะไรครับเพราะว่าปรับเปลี่ยนที่อะไรครับทัศนคติท่าทีและความคิดใช่ไหมและพระเจ้าอวยพรประการสุดท้ายประการสุดท้ายนะครับคำอธิฐานของยาเบสว่าอย่างไรครับ ขอการปกปักเพื่อรักษาพระพรหมายถึงปกปักรักษาใช่ไหมครับเพื่อรักษาพระพรไว้เพราะยาเบสอธิษฐานในตอนท้ายบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอพัดของพระองค์ทำไมครับอยู่เหนือข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์พ้นจากความทุกข์ยากลําบากพ้นจากการเจ็บปวดทั้งกายและใจฉบับหนึ่งใช้คําว่าทั้งกายและใจนั้นหมายถึงว่ากายของยาเบสก็เจ็บปวดใจของยาเบสก็เจ็บปวดแต่เมื่อยาเบสทำไมครับอธิษฐานรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยเนี่ย ทำไมครับพระเจ้าพลิกฟื้นพระเจ้าเปลี่ยนครับพี่น้องเรามาลองดูกันไหมครับว่าพระเจ้าจะพลิกฟื้นเปลี่ยนครอบครัวเราอย่างไรอย่าจมอยู่กับความเจ็บปวดนะอย่าจมอยู่กับความทุกข์ระทมนะกับครอบครัวใช่ไหมครับถ้าสามีขี้เมาอธิษฐานเผื่อเขาทุกวันพระเจ้าจะเปลี่ยนครับถ้าภรรยาของเราขี้โรคอธิษฐานเผื่อเขาพระเจ้าจะรักษาพระเจ้าแตะต้องถ้าลูกเราวันนี้มันเกเรมันดื้อไม่เอาไหนเลยคุณรู้ไหมครับพระเจ้าจะเปลี่ยน ผมเชื่ออย่างนั้นผมท้าทายผมมีประสบการณ์มาแล้วพระเจ้าให้ผมเรียนรู้เกือบทุกเรื่องในเรื่องต่างๆแล้วทาไมครับพระเจ้าพลิกฟื้นได้มาจากครอบครัวที่ผมเผชิญผมเลยกล้าท้าทายว่าพระวจนะเป็นความจริงและพระเจ้าก็เปลี่ยนได้ลองทําดูสิครับจากวันนี้เป็นต้นไปนั้นวิธีของผมอย่างนี้ครับพี่นน้องตื่นเช้ามาอย่างนี้ครับเอามือขวาครับวางศีรษะใช่ไหมเอามือขวาวางที่ศีรษะนะอธิษฐานที่เตียงใช่ไหมตอนเช้าใช่ไหมครับข้าแต่พระเจ้าผู้ตามข้าแต่พระเจ้าขอสถิตอยู่ด้วย กับข้าพระองค์วันนี้ให้มีสติปัญญาให้มีความคิดดีทําดีพูดดีตลอดวันนี้ให้หูของข้าพระเจ้าได้ยินเสียงของพระเจ้าให้ปากของข้าพระเจ้าพูดพระคําพระเจ้าหนุนใจพี่น้องให้ตาของข้าพระเจ้าเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้ใจของข้าพระเจ้าเหมือนใจพระเยซูจะรักพี่น้องให้มือของข้าพเจ้า ทำงานสำเร็จในวันนี้ทำอะไรก็ตามขอให้ประสบความสำเร็จให้เท้าของข้าพาเจ้าก้าวอ,าจจออกไปและกลับเข้ามา,า,าปลอดภยัยอ,อาเมนรู้ไหมขอาการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าขอาการปกปักร,รักษาเพราะว่ายาเบสเขาบอกอะไรครับขอให้ข้าพาเจ้าพ้นจากสิ่งชั่วร้ายพระเยซูก็อธิษฐานอย่างนั้นใช่ไหมให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายใช่ไหมในคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ในมัทธิวบทที่6ในคำอธิษฐานตัวอย่าง คำมติฐานของพระองค์พี่น้องทีละครับโยบพบความทุกข์ยากลำบากแต่ท้ายที่สุดพระเจ้าอวยพรโยบกี่เท่าครับสองเท่าในบ้านปลายใช่ไหมช่วงที่พี่น้องมีความทุกข์ยากลำบากอ,อ,อย่าพึ่งท้ออย่าเพึ่งต่อว่าพระเจ้าอยา่าพึ่งบ่นกับพระเจ้าว่าทำไมทำไมแล้วก็ทำไม,แ,ำไมแต่เปลี่ยนใหม่ทำไมครับขอบคุณพระเจ้าข้าพระเจ้าอยู่ในความทุกข์ยากลำบากที่พระเจ้าจะสร้างข้าพระเจ้าเป็นคนใหม่ให้ข้าพระเจ้าอดทนแข็งแรงดีใช่ไหม แล้วทาไมครับบั้นปลายพระเจ้าอวยพรยกกี่เท่า, <โ strip. S 1> พ,าพระเจ้าอวยพรยกกี่เท่า<อ>พีนพ่น้องคู่พร้อมกันพระพรสองเท่าพระพรสองเท่าเมื่อเวลาผ่านไปในความทุกข์ยากลำบากพระพรมาถึงเราสองเท่าผมมีรูปให้ดูครับะรูปสุดท้ายนะฮะตรงนี้นะฮะบนจอนะครับผมชอบนะฮะนี่เป็นเรียกอะไรครับคติของคนจีนนะฮะนั้นคนจีนเนี่ยบอกว่าต้นไม้มีหลากหลายแต่ว่ามีต้นไม้อยู่สองชนิดที่คนจีนทำไมครับนิยม เปรียบเทียบแล้วก็เล่าให้ฟังต้นไม้อย่างแรกคือเราเรียกว่าดอกบัวครับดอกบัวนั้นดอกไม้ดอกบัวเนี่ยรากของมันอยู่ที่ไหนในโคนตมใช่ไหมครับอยู่ใต้น้ําคนเหยียบย่ำใช่ไหมพี่น้องแต่เมื่อทํำไมครับดอกบัวมันชูช่อขึ้นมาพนน้าแล้วคุณรู้ไหมชีวิตของเราหลายคนครับผมด้วยเหมือนกันครับเหมือนกับดอกบัวที่อยู่ใต้โคนตมมีคนเหยียบย่ำแต่วันนี้พระเจ้ายกชูเอเมนไหมขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนดอกบัวของพระเจ้าใช่ไหมครับ ครั้งหนึ่งเคยอยู่ใต้โคนตมแต่วันนี้พระเจ้าได้ยกชูขึ้นมาแล้วนะครับอยู่บนที่สูงของพระองค์เพื่อพระเจ้าได้รับเกียดดังนั้นให้ชีวิตของเราเป็นดอกบัวของพระเจ้าดอกไม้ที่สองครับดอกเหมยครับดอกเหมยนะครับเป็นดอกไม้พิเศษที่มันบานสะพรั่งในฤดูหนาวรู้ไหมฤดูที่เขาออกดอกกันนะครับฤดูใบไม้ออกดอกครับดอกเหมยมันไม่ออกครับแต่มันชอบออกดอกในช่วงฤดูหนาวปีไหนลมแรงมากพายุแรงครับปีนั้นดอกเหมยออกดอกดี แล้วถ้าหิมะตกหนักดอกเบยครับก็ทำไมครับมันรัดตัวมันเองและให้ออกดอกบานสะพรั่งเลยและส่งกลิ่นหอมพี่น้องที่รักชีวิตของเราบางทีคล้ายๆดอกเหมยครับคนอื่นเขาเกิดผลในฤดูของเขาแต่เราไม่เกิดผลแต่เราเกิดผลนอกฤดูเอเมนไหมพระเจ้าจะใช้คนของโ์อย่างนั้นแหละครับช่วงที่คนอื่นเขาเกิดผลปล่อยเห้เขาไปก่อนแต่ของเรายังมาไม่ถึงจริงไหมแล้วพระบิดาบอกอะไรครับจะเกิดผลตามฤดูกาล ฤดูของเรากําลังจะมาถึงเอเมนไหม,มคนอื่นเขาเกิดผลให้เขาไปก่อนของเรากําลังจะมาถึงและเราจะเป็นดอกหมยของพระเจ้าด้วยกันเราจะส่งกลิ่นหอมและทําไมครับยิ่งหนาวเท่าไหร่ยิ่งลมแรงเท่าไรยิ่งมีพายุมากเท่าไหร่ความหอมจะมีมากขึ้นเท่านั้นความทุกข์ยากลําบากมีมากขึ้นเพียงใดแต่พระเจ้าจะใช้เราเป็นกลิ่นหอมเพื่อพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นและเป็นพระพรที่พระเจ้าจะใช้เราเอเมนพลิกวิกฤต เป็นโอกาสอย่ารอโอกาสแต่มาสร้างโอกาสด้วยกันเข้าหาพระเจ้าตั้งแต่วันนี้เริ่มต้นกับพระเจ้าสียใหมเอเมนกลมศีระลงครับอธิษฐานด้วยกันในวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดตรัสผ่านพระวจนะขอพระเจ้าทรงหลุนใจพี่น้องถ้าพระวจนะในวันนี้มาถึงเราเรามีวิกฤตอะไรครับพี่น้องอยู่ในภาวะวิกฤตอะไรวันนี้บอกพระเจ้าครับบอกพระองค์ถึงความทุกข์ใจที่ท่านมี บอกพระองค์ถึงความปรารถนาในใจที่พี่น้องกำลังเผชิญอยู่พระเจ้าไม่ลืมครับมนุษย์ลืมโยเซฟแต่พระเจ้าไม่ลืมโยเซฟพระเจ้าเปลี่ยนยาคบให้กลายเป็นอิสราเอลผู้มีชัยชนะพระเจ้าเปลี่ยนยาเบสจากคนเจ็บปวดทุกข์ระทมให้กลายเป็นบุคคลแห่งพระพรเรามาเปลี่ยนใหม่ด้วยกัน ตั้งใจให้ชุดอุนพรบอกพระเจ้าครับพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าเราต้องการพระองค์พระองค์เจ้าข้าวันนี้ขอพระเจ้าสัมผัสใจเราขอพระเจ้ายกเอาความเจ็บปวดออกไปจากใจความเหนื่อยหน่ายความท้อแท้ความเครียดของชีวิตหนี้สินภาระที่ลุงลังโครคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนเราอยู่วันนี้เราขอปฏิเสธในนามพระเยซูคริส ขอปลดปล่อยโซ่ตัวนั้นออกไปปลดปล่อยโซ่ตัวที่มารซาตานผูกมัดเราไว้เราจะมีอิสระเราจะมีเสรีภาพเราจะยกเอาความเจ็บปวดนั้นออกไปจากชีวิตของเราเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราใหม่แล้วความทุกข์ระทมจะหายไปความสันติสุขความยินดีกำลังกลับคืนมาฮาลลูยาสันเสริญพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างริจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ